คุณสกลวรรณพงศ์ในฐานะที่เป็นตัวกลางนัดเจรจาเรื่องนี้ก็ย้ำอีกครั้งว่ารู้สึกเสียใจและเสียดายที่ต้องจบแบบแพ้กันทั้งสองฝ่ายเพราะว่าเงื่อนไขนิดเดียวก็คือไม่สามารถตกลงเรื่องการแบ่งผลประโยชน์กันได้ต่อรองกันมากไปคุณสกลบอกว่าใครจะเป็นผู้รับงานโชว์ตัวต่างๆฝั่งทนายของบัวขาวก็บอกว่าบัวขาวจะขอรับเงินค่าออกงานต่างๆคนเดียวแต่ทางฝั่งปอประมุขก็บอกไม่ได้ต้องมีส่วนรับรู้ทั้งสองฝ่ายที่สุดก็เลยลงเอยกันไม่ได้คุณสกลบอกเรื่องนี้ได้ถามทางกำนันแก้ว่าลงเอยแบบนี้พอใจไหมคุ้มไหมแม้ว่าทนายฝ่ายบัวขาวที่มาเจรจาวันนี้จะผิดเงื่อนไขเรื่องส่วนแบ่งรายได้ไปบ้างแต่ว่าตัวคุณสกลเองบอกว่าเสียดายบัวขาวเพราะว่าเขายังชกมวยทำเงินได้อีกเป็นร้อยล้านหรือจะตั้งให้เป็นทูตกีฬาก็ยังได้แต่ถ้าเลิกชกทุกอย่างก็จบสัญญาทุกอย่างที่มีกับปอประมุขก็เป็นอันยกเลิกและจะมีผลควบคุมในระยะเวลา5ปีตอนนี้สำนักงานมวยของกกท.ก็ออกคำสั่งถอนใบอนุญาตชกมวยของบัวขาวแล้วนะคะเป็นเวลา6เดือนหากยังฝ่าฝืนขึ้นต่อยหรือหนีไปชกในต่างประเทศก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายมาตรา39คือจะถูกลงโทษทางอาญาจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับ 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทีนี้มีคนในวงการเขามองกันอยู่ว่าเอ๊ะแล้วถ้าบัวขาวโอนสัญชาติล่ะไปชกต่างประเทศอย่างเดียวคือไม่ได้ใช้สัญชาติไทยก็ไม่ได้อยู่ใต้กฎหมายไทยหรือเปล่าไปชกต่างชาติด้วยอ๋อไปชกนอกประเทศด้วยใช่ใช้สัญชาติอื่นด้วยใช่นะคะทางคุณสกลบอกว่าถ้าใครรับไปทำก็ได้ผลประโยชน์อีกเต็มๆอย่างน้อย 2-3 ปีก็เป็นเงินนับร้อยล้านบาทได้เลยเพราะว่ามวยอย่างบัวขาวเป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลกทั้งในญี่ปุ่นและยุโรปคือชกในไทยก็มีแค่ฝึกศึกไทยไฟท์เท่านั้นส่วนใหญ่บัวขาวชกเมืองนอกนะคะแต่ว่าถ้าถึงขนาดโอนสัญชาติไปเป็นญี่ปุ่นอาจเปลี่ยนชื่อเป็นฝรั่งเป็นจิมมี่หรือนายอะไรก็แล้วแต่ถึงขั้นนั้นจริงคุณสกลบอกก็คงอยู่นอกเหนือการควบคุมของพรบ.กีฬามวยและกฎหมายของไทยแล้วเหมือนกันแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายจริงๆก็ต้องรอดูว่าจะได้เห็นบัวขาวกลับมาชกหรือเปล่า